สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอล์ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า abnormal ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอเมริกันจะออกเสียงว่า a b n o r m a l อ่านว่า abnormal แต่ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่า a b n o r m a l อ่านว่า abnormal เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าผิดปกติผิดแปลกผิดธรรมดาผิดวิสัยผิดธรรมชาติวิปริตวิปราชพิกลมาดูประโยคตัวอย่างสำเนียงคนอเมริกันกันนะครับ His life has been so abnormal it is no surprise that he has such unusual views. แต่ถ้าเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่า His life has been so abnormal it is no surprise that he has such unusual views. แปลว่าเขามีชีวิตที่ผิดปกติมากมันไม่ใช่เรื่องประหลาดใจเลยที่เขามีมุมมองที่แปลกแหวกแนวแบบนั้นถ้าเป็นคำว่า abnormally ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอเมริกันจะออกเสียงว่า a b n o r m a l l y อ่านว่า abnormally แต่ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่า a b n o r m a lL Y อ่านว่า abnormally เป็นคำกริยาวิเศษแปลว่าอย่างผิดปกติอย่างผิดแปลกอย่างผิดธรรมดาอย่างผิดวิสัยอย่างผิดธรรมชาติอย่างวิปริตอย่างวิปลาสอย่างพิกลมาดูประโยคตัวอย่างสำเนียงคนอเมริกันกันนะครับHis eyes were abnormally large. แต่ถ้าเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่า His eyes were abnormally large. แปลว่าดวงตาของเขาใหญ่อย่างผิดธรรมชาติถ้าเป็นคำว่า abnormality. ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอเมริกันจะออกเสียงว่า A B N O RM-A-L-I-T-Y อ่านว่า abnormality แต่ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่า A-B-N-O-R-M-A-L-I-T-Y อ่านว่า abnormality เป็นคำนามแปลว่าสภาพผิดปกติความผิดปกติความผิดแปลกความผิดธรรมดาความผิดวิสัยความผิดธรรมชาติความวิปริตความวิปลาสความพิกลมาดูประโยคตัวอย่างสำเนียงคนอเมริกันกันนะครับ The X-rays showed some slight abnormality แต่ถ้าเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่าThe X-rays showed some slight abnormality. แปลว่าผลการเอ็กซเรย์ได้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นคำว่า abnormal psychology. ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอเมริกันจะออกเสียงว่า A B N O R M A L เว้นวรรคP S Y C H O L O G Y อ่านว่า abnormal psychology แต่ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอังกฤษจะออกเสียงว่า A B N O R M A L เว้นวรรค P S Y C H O L
O G Y อ่านว่า Abnormal Psychology แปลว่าจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของบุคลิกภาพมาดูประโยคตัวอย่างสำเนียงคนอเมริกันกันนะครับ The study of mental illnesses is called abnormal psychology. แต่ถ้าเป็นสำเนียงคนอังกฤษจอกเสียงว่า The study of mental illnesses is called abnormal psychology. แปลว่าการศึกษาความเจ็บป่วยทางจิตถูกเรียกว่าจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของบุคลิกภาพถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ